ว่าด้วยเรื่องขนมแป้งที่เหลือจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนก็คือแป้งเหลือเยอะมากใครยังไม่ดูไปดูก่อนเด้อเฟิร์นก็เลยตัดสินใจนะคะว่าเฮ้ยเราทำขนมเค้กน่าจะไม่ลุงแหละเราไปทางโดนัทกันดีกว่านะคะทุกคนที่บ้านเฟิร์นก็คือมีเครื่องอยู่มันน่าจะแบบรุ่งอยู่นะคะทุกคนก็เลยหยิบเครื่องมาเสียบปลั๊กแล้วก็ทาน้ำมันอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือว่าเฮ้ยมันน่าจะลุ่งนะเนี่ยเสร็จแล้วนะคะก็ช้อนตักหยอดๆไปเฮ้ยมันดูหกเลเทกอะไรกันลัดอะไรอย่างนั้นงงมากว่าบาปหกเลเทนิดหน่อยมันคงไม่เป็นไรหรอกนะคะทุกคนถือว่าเป็นสีสันโนถ้าเกิดมันเลี่ยมนี่คือไม่ใช่เฟิร์นทำแล้วล่ะแต่ใดๆคือคนงงแล้วหนึ่งก็คือคลิปก่อนหน้าเนี่ยเสียงหนึ่งและเสียงคลิปนี้ก็คืออีกเสียงหนึ่งต่างกันงงมากเป็นสีสันนะคะทุกคนค่ะมันจะเปลี่ยนไปตาม mood and tone อย่าไปบอรี่มันนะคะทุกคนค่ะนี่หน้าตามันก็ดูน่ากินอยู่เด้อว่าแบบแกจริงๆแล้วเฟิร์นว่ามันควรจะแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะมันควรจะอบอีกต่อยนิดนึงให้มันเหลืองกว่านี้นะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะ move on ต่อมันก็กินได้แหละเอาจริงๆนี่นะคะรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมานิดนึงก็เลยไปเทใส่ที่กอกนะคะทุกคนค่ะรู้สึกว่าฉลาดขึ้นมาสัก 1% หลังจากที่ใช้ช้อนตักเลเทไปมานี่ดูดีขึ้นนี่นะคะโชว์กันให้ดูเลยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะโดนัทที่เฟิร์นทำเองกับมือค่ะทุกคนค่ะฉีกมาโอ้โหนุ่มกรุบกรุบนะคะทุกคนอุ้ยกรุบกรุบเลยหรออุ้ยกรุบกรุบมันไม่น่าจะสุกปะทุกคนค่ะนี่หน้าตามันออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะทุกคนก็ลองทำดูนะคะทุกคน adapt and adopt นะคะทำขนมไม่ได้ก็มาทำโดนัทแทนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะกดหัวใจให้เฟิร์นลุลัวเลยนะคะทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะทุกคนค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้บ๊ายบายค่ะ